าถึงรายการเรียนรู้สู้โรคในช่วงสุดท้ายในช่วงนี้เราจะมาติดตามชมกันต่อครับว่าเมื่อพบว่าหูเรานั้นเริ่มมีอาการผิดปกติควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับส่วนของหูนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็แนะนำให้มาพบแพทย์เฉพาะทางจะดีกว่านะคะเพราะว่าหูเนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญเนื่องจากว่ามันช่วยในเรื่องของการรับเสียงนะคะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วก็มันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างเล็กอาจจะไม่สามารถที่จะดูด้วยตาเปล่าได้บางทีต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยส่องตรวจในรูหูอะค่ะแนะนำให้มาพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาหยอดเองนะคะหรือว่าใช้พวกน้ำหรือน้ำมันมะกอกหยอดเองนะคะแล้วก็อีกอันที่สำคัญก็คือไม่ควรใช้ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อะค่ะที่เขาจะเขียนว่าใช้ทำความสะอาดช่องหูนะคะในการหยอดหูด้วยนะคะเพราะมันจะทำอันตรายกับหูมากขึ้นค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะพบแพทย์เฉพาะทางด้านหูนะคะก็ถ้ามีอาการนะคะปวดในช่องหูคันหูนะคะหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าในหูนะคะมีน้ำออกจากหูหรือว่ารู้สึกว่ามีเสียงดังผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเสียงวีดหรือเป็นลมออกหูก็ได้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าได้ยินน้อยลงอีกอันที่เกี่ยวข้องกับทางหูเหมือนกันก็คือเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะคะถ้ามีเวียนศีรษะบ้านหมุนก็อาจจะต้องมาพบแพทย์เฉพาะทางนะคะเมื่อมาพบแพทย์นะคะจะตรวจอะไรบ้างก็คือ1ก็เป็นการตรวจหูภายนอกก่อนนะคะเราก็จะดูตั้งแต่หูด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการส่องเข้าไปดูที่ช่องหูนะคะแล้วก็แก้วหูนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีการทะลุของแก้วหูหรือเปล่านะคะหรือว่ามีลักษณะน้ำที่ออกเป็นยังไงนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็มีการทดสอบเรื่องของการได้ยินนะคะก็จะอาจจะใช้อุปกรณ์ซึ่งเรียกว่าซ่อมเสียงในการทดสอบแบบง่ายๆนะคะที่ตรวจได้นอกเหนือจากนี้ถ้าตรวจพบว่ามีความผิดปกติแพทย์ก็อาจจะส่งท่านไปตรวจการได้ยินนะคะเพิ่มเติมเป็นการวัดระดับการได้ยินในความถี่ตั้งแต่250นะคะจนถึงประมาณ 8,000 เฮิรตซ์นะคะว่ามีความถี่ตรงไหนเนี่ยที่มีการสูญเสียการได้ยินหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูหูส่องตรวจละเอียดขึ้นก็จะเป็นตัวกล้องไมโครสโคปนะคะที่ส่องแล้วก็ขยายทำให้เราเห็นภาพในส่วนของแก้วหูได้ชัดขึ้นหรือว่าอาจจะเห็นพยาธิสภาพในหูชั้นกลางได้ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช่นค่ะคือมีปัญหาเรื่องหูครับคือทำงานเป็นนักดนตรีแล้วเวลาอยู่เวลาเล่นอยู่แล้วลงเวทีมาแล้วจะปวดหูอื้อฮะเป็นนานหรือยังคะก็สักพักแล้วครับเป็นหายๆฮะได้ยินชัดไหมคะตอนนี้ก็ได้ยินอยู่ฮะแต่มันจะปวดเป็นพักๆค่ะเป็นข้างไหนมั้งคะเป็นสองข้างเลยฮะอ๋อเป็นทั้งสองข้างนะคะคนไข้ไม่ได้แค่หูปั่นหูอะไรด้วยไหมคะก็แค่มีไม้แคะหูบ้างเอาผ้ามาเช็ดบ้างนะฮะหลังอาบน้ำได้ป้องกันเลยด้วยไหมคะหมายถึงว่าทำงานอยู่ในที่เสียงดังๆอะค่ะได้ใส่อุปกรณ์เลยด้วยไหมคะไม่ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอดูสภาพหูภายนอกก่อนนะคะว่ามีแผลมีอะไรหรือเปล่านะคะโอเคค่ะขอโทษนะคะแค่หันหน้าด้านนู้นนิดนึงนะคะกดแถวนี้เจ็บไหมคะตัวนี้ยังค่ะไม่เจ็บนะคะขอโทษนะคะขอดูอีกข้างนึงค่ะกดแถวนี้เจ็บไหมคะอันนี้ยังครับไม่เจ็บนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูในช่องหูนะคะหมอใส่อุปกรณ์นิดนึงนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สามารถดูในส่วนของหูชั้นนอกกับแก้วหูได้นะคะครับโอเคค่ะขอโทษนะคะคนไข้หันหน้าด้านนี้นิดนึงนะคะดีค่ะใส่อุปกรณ์นิดนึงนะคะดูหูชั้นนอกปกติดีอยู่นะคะแก้วหูก็ดีนะคะคนไข้ไม่ได้มีน้ำมีอะไรอยู่ข้างในนะคะหันหน้าด้านนี้นะคะแต่ว่าช่องหูจะดูแห้งนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าปั่นหูด้วยนะคะใช่ครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่มีขี้หูเลยหูแห้งนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอทดสอบการได้ยินด้วยซ่อมเสียงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวหมอจะเคาะให้เกิดเสียงแล้วก็เทียบกันสองข้างว่าสองข้างได้ยินเท่ากันหรือเปล่านะคะข้างนี้ก
กับข้างนี้ได้ยินเท่ากันไหมคะข้างนี้ได้ยินชัดข้างนี้ได้ยินชัดกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอทดสอบอีกทีนะคะจะวางอยู่ที่ด้านหลังของใบหูนะคะกับด้านหน้าอันไหนได้ยินมากกว่ากันนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะด้านหน้าได้ยินโอเคดีค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะเหมือนกันเหมือนกันด้านหน้าดีกว่านะคะขออีกหนึ่งทีนะคะจะวางตรงหน้าผากนะคะแค่ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะโอเคขออีกทีนึงนะคะมีเสียงดังตรงไหนไหมคะไม่มีนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปทดสอบการได้ยินนะคะแบบละเอียดเขาจะมีให้คนไข้เข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็มีการวัดการได้ยินนะคะในความถี่ตั้งแต่250จนถึง 8,000 เฮิรตซ์นะคะว่ามีการสูญเสียการได้ยินตรงไหนหรือเปล่าเนื่องจากว่าทำงานเป็นนักดนตรีบางทีอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บจากตัวเสียงก็ได้ค่ะครับโอเคค่ะดีค่ะตรวจการได้ยินนะจะต้องครอบหูนะครอบหูจะครอบให้นะครับหน้าขึ้นครับหน้าจะตรวจการได้ยินนะให้ตั้งแขนไว้ข้างหนึ่งข้างขวาตั้งไว้บนเก้าอี้ตั้งไว้บนเก้าอี้เนี่ยตั้งอย่างนี้ครับจะตรวจการได้ยินนะถ้าได้ยินให้แบมืออะไรเงี้ยถ้าได้ยินให้แบมือกำมือไว้ก่อนได้ยินไหมครับถ้าได้ยินให้แบมือนะทุกครั้งนะนิดหน่อยก็แบนะครับครับผมดีมากเลยฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ผลจากการที่ตรวจนะคะจากการตรวจช่องหูด้านนอกแก้วหูปกติดีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่หมอทดสอบด้วยซ่อมเสียงนะคะก็พบว่าการนำเสียงจากที่ตรวจซ่อมเสียงเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกตินะคะแล้วก็ที่ส่งไปตรวจการได้ยินนะคะก็พบว่ากราฟการได้ยินเนี่ยปกติดีนะคะก็แนะนำนะคะว่าถ้าคนไข้ต้องทำงานอยู่ในที่ที่เสียงดังๆนะคะก็อาจจะโทษนะคะทำงานคือเล่นดนตรีนี่วันนึงเยอะไหมคะกี่ชั่วโมงคะก็วันนึงก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะถึง6ชั่วโมงก็อาจจะต้องมีช่วงพักอะค่ะคืออาจจะเล่นสัก2เพลงพักสัก15นาทีเพื่อเป็นการพักหูนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้พักเลยเนี่ยมันจะเหมือนกับส่วนของประสาทหูแล้วก็หูชั้นในจะทำงานหนักทำให้มีการสูญเสียการได้ยินในอนาคตได้นะคะเพราะว่าคิดว่าคนไข้คงไม่สามารถที่จะหยุดเล่นดนตรีได้หยุดไม่ได้ครับอ๋อโอเคค่ะหรือไม่ก็คือถ้าในจังหวะที่เราพักแล้วคนอื่นเขาเล่นอยู่นะคะก็แนะนำให้คนไข้ใช้อุปกรณ์นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ขายตามร้านขายยาค่ะที่เขาใช้คำว่าเอียร์ปลั๊กคือที่อุดหูอะค่ะอันนั้นก็ช่วยได้ก็สามารถลดเสียงได้สักประมาณสัก10ถึง20เดซิเบลนะคะอย่างนั้นก็ยังช่วยเหลือเราได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนเยอะๆแล้วก็พยายามเลี่ยงปัจจัยอื่นๆนะคะคนไข้ใช้โทรศัพท์บ่อยไหมคะใช้บ่อยเหมือนกันแนะนำให้พยายามอย่าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่องของคลื่นเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของคลื่นความร้อนนะคะอาจจะใช้สมอลทอล์กหรือว่าเปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนก็ช่วยได้นะคะ
ช้ยาอะไรอยู่ประจำด้วยไหมคะอ๋อไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอเคดีค่ะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นด้วยนะคะครับผมไม่มีก็พักผ่อนมากๆทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะเอาอุปกรณ์ไม่แค่หูอะไรพวกนี้ค่ะพยายามแย่ๆหูเนื่องจากว่าตรวจพบว่ามีเรื่องของหูชั้นนอกนะคะที่ว่าดูแห้งนะคะค่ะครับผมคนไข้มีอะไรสงสัยอยากสอบถามไหมคะคือถ้าอย่างมากถ้าแค่หัวฮะมันจะเป็นแผลใช่เพราะว่าจริงๆคือปกติเนี่ยคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแค่หูก็ได้ที่ไม่ให้แค่เพราะว่า เวลาเราแค่เนี่ยเราไม่สามารถมองเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมคะอุปกรณ์อาจจะไปคลูดไปทำให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันถลอกแล้วเวลาที่คนไข้อาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูอะค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อของหูชั้นนอกได้ค่ะแล้วก็หูก็จะแห้งทำให้เราต้องแคะตลอดมันก็จะเป็นวงจรว่าแคะหูแห้งคนไข้คันคนไข้ก็จะแคะอีกวนไปเรื่อยๆมันก็จะไม่หายนะคะอ๋อครับผมค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะการดูแลหูจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลอวัยวะในส่วนอื่นๆเพราะหูเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนคือมีทั้งหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในรวมถึงยังมีแก้วหูและใบหูซึ่งต้องการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดปกติเกี่ยวกับหูเราควรจะต้องดูแลหูให้ถูกวิธีก็อันดับแรกนะคะก็คือหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่จะมีผลกระทบกับหูนะคะก็คือ1เรื่องของเสียงดังนะคะพวกเสียงดังต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ไม่ควรจะแย่อุปกรณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหูนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหรือว่าไขมันสูงนะคะก็ควรดูแลโรคประจำตัวส่วนนี้ให้ดีเพราะว่ามีผลจะทำให้ เรื่องของประสาทหูชั้นในเสื่อมได้เร็วกว่าปกตินะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะมียาบางกลุ่มนะคะที่เวลารับจากแพทย์อาจจะเป็นอันตรายกับหูได้นะคะอย่างเช่นเป็นยากลุ่มพวกยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อพวกนี้นะคะก็ไม่ควรซื้อยาทานเองด้วยนะคะต่อไปนี้ผมคงต้องระวังให้มากขึ้นนะครับอาจจะยืนอยู่ไกลจากลำโพงหรือไม่ก็หาหูฟังที่เป็นครอบหูมาใส่เพื่อป้องกันเสียงอีกชั้นนึงครับค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็คือหูเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพราะถ้าเราไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะก็อยากจะให้ช่วยดูแลสุขภาพของหูนิดนึงนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายกับหูอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติอย่างที่กล่าวมาอย่างเช่นมีอาการปวดหรือว่ามีน้ำออกจากหูนะคะหรือรู้สึกได้ยินลดลงก็ให้รีบมาพบแพทย์ค่ะThank you.